บาลสนุกยังไงพี่ขออนุญาตหรือยื่นไปเลยขอโทษได้ไหมคอปเตอร์ได้แล้วโอเคคอปเตอร์มันช่วยเขามาขาเกย์พี่พร้อมกันทุกคนอ่ะมาหน้าการข่าวไปแล้วนะครับอ่ะพี่ลุงครับวันนี้ครับสรุปไม่ได้ครับสรุปวันนี้ยุคหน้าล่าสุดเลยก็หาคือเมื่อคำนึงถึงครอบครัวแล้วผมก็คิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือถอนฟ้องครับถอนฟ้องแล้วก็ตกลงกันในเรื่องที่จะดูแลลูกสาวต่อไปหาผมว่าการคุยวันนี้มันคือการคุยกันเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดให้กับลูกครับโดยเราทั้งคู่ผมว่าเราทั้งคู่ก็ยอมวางทิฐิของแต่ละฝ่ายลงเยอะเพื่อที่จุดมุ่งหมายเดียวของเราทั้งคู่ก็คือการเพื่อให้ลูกได้ประโยชน์ที่สุดครับพี่จูนครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็โล่งใจค่ะก็ดีใจที่เราเคลียร์กันได้ลงตัวค่ะก็เห็นประโยชน์แก่ของลูกเป็นสำคัญนะคะอันไหนยอมได้ก็ยอมไหนถอยได้ก็ถอยประมาณนี้ค่ะอย่างข้อตกลงวันนี้เรามีการคิดมาก่อนล่วงหน้าไหมครับว่าจริงๆเรามีคิดกันมาก่อนแล้วค่ะว่าต้องการอะไรแบบไหนวันนี้ก็เลยมาจูนกันตรงกลางว่าอันไหนรับได้ไหนรับไม่ได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งก็คิดว่าอันนี้ก็เหมาะสมแล้วค่ะก็คือเรียกว่าตอนนี้คือไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วถอนฟ้องกันหมดทุกอย่างแล้วเลยครับคุณนายเดชาถึงไหมครับก็ทางคุณหนุ่มกับคุณจูนก็ตกลงกันได้ทุกเรื่องอันไหนที่ไม่เข้าใจกันก็ขอโทษซึ่งกันและกันแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณคุณจูนนะที่ให้โอกาสคุณหนุ่มเพราะว่าถ้าเกิดคดียังยืดเยื้อต่อไปเนี่ยลูกความผมก็คงแย่เพราะเราเป็นศิลปินมันต้องการความศรัทธากับประชาชนครับครับตอนนี้คือครับมั่นใจตอนนี้คือโล่งทั้งคู่พี่หนุ่มโล่งครับแล้วก็ระวังครับความกดดันมานานวันนี้ก็คือแบบโล่งความกระทบหมดเลยใช่ครับก็โล่งครับโอเคครับขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณที่สนับสนุนการสื่อสารจากที่มีกันให้คุณจูนตอบดีกว่าครับได้ค่ะก็เราตกลงกันได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะนัดกันไปหย่าค่ะก็เราว่าก็เรื่องการดูแลบุตรอะไรเงี้ยเราเคลียร์กันจบที่นี่แล้วศาลท่านก็เมตตาช่วยไก่เกี่ยให้เรื่องคดีความต่างๆคุณหนุ่มเขาก็เคลียร์แล้วว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นอย่างที่เขาเข้าใจเนาะหลังจากนั้นก็เราเคลียร์กันเรื่องข้อตกลงกันหย่านั้นนี้เรียบร้อยเข้าใจกันแล้วตกลงกันได้ก็เดี๋ยวเราจะไปหย่ากันวันพฤหัสนี้แต่เขาตกลงกันไม่ได้แบบระหว่างสองคนค่ะแล้วคดีอื่นยังไงคดีอื่นยังเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราแค่คุยกันในเรื่องของเราสามีภรรยาที่เราฟ้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นกรณีที่มีการไปฟ้องบุคคลที่สามก่อนหน้านี้ค่ะยังเหมือนเดิมไหมคะค่ะก็ศาลรักษาแล้วก็ตามที่จะได้เนี่ยสรุปอีกทีนึงครับว่าวันนี้ถูกถอนฟ้องคดีอะไรยังไงบ้างครับก็ถอนฟ้องคดียักยอกนะที่เคยฟ้องค่ะอ๋อเนี่ยแหละอ๋อเลยก็อ๋อเลยครับคือวันนี้ก็ถอนฟ้องคดียักยอกที่เราฟ้องเรื่องเงิน66ล้านนะครับอย่างที่คุณหนุ่มเคยแถลงข่าวที่สำนักงานผมเนี่ยเราฟ้องเพื่อต้องการให้ภรรยาเนี่ยชี้แจงได้ก็จบแค่นั้นเองครับเพราะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะดำเนินคดีต่อไปครับทางนายพัฒน์ด้วยฮะในด้านฝั่งพี่จูนครับผมเป็นไงบ้างก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็บันทึกเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็อยู่ที่คนสองคนนะครับจะใช้ชีวิตครอบครัวกันในฐานะพ่อแม่เพื่อนนะครับคนเคยรักกันยังไงนะครับอันนั้นก็ต้องฝากไปยัง2คนนะครับที่เขาจะปฏิบัติกันนะครับส่วนไหนที่มันมีปัญหากันนะครับเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวนะครับย่อมมีปัญหานะครับแต่เมื่อวันนี้เมื่อเจอหน้ากันแล้วแก้ปัญหานะครับหลังจากนี้จะแก้ปัญหากันยังไงนั่นเองครับเดี๋ยวขอภาพนิ่งทีได้ไหมครับผมมวลขอภาพนิ่งได้ไหมขอภาพนิ่งด้วยได้ไหมทุกคนครับต้องนี้นะครับทุกคนครับต้องนี้นะครับหนึ่งอ่ะ
ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหน่อย